วัสดีครับวันนี้ผมได้นำกระต่ายนะครับชุดใหม่ซึ่งผมจะเตรียมตัวเป็นแม่พันธุ์นะครับเข้ามาไว้ที่ฟาร์มเพิ่มเนาะอันนี้ก็อันที่จริงก็คือเป็นกระต่ายที่เราได้ซื้อมาแล้วนำมาขายนะครับเราก็เอามาตั้งแต่ตัวเล็กๆนั่นแหละพูดง่ายๆคือเป็นกระต่ายที่อยู่แล้วไม่มีลูกค้าสนใจนะครับก็เลยมีขนาดที่โตขึ้นเราก็เลยก็เอามาเป็นแม่พันธุ์นะครับชุดนี้ผมเอาเป็นกระต่ายโตเข้ามาเลยเนาะก็คือเตรียมตัวเป็นแม่พันธุ์ได้คงอีกไม่นานนะฮะเป็นหูตกนะครับเป็นฮอลแลนด์ล็อบนะครับที่ซื้อมาเนาะส่วนอีกชุดก็คือเป็นลูกกระต่ายนะครับพอดีผมไปจตุจักรมาเมื่อวานนะครับช่วงนี้ลูกกระต่ายราคาลงพอสมควรนะครับราคาลงผมก็เลยเริ่มเก็บเข้านะครับก็หาเลือกตัวสวยๆมาไว้เป็นแม่พันธุ์นะฮะเก็บเข้ามาอยู่สัก6ตัวนะน่าจะประมาณนะฮะเนี่ยฮะตอนนี้เราก็แยกเลี้ยงไว้อยู่นะครับก็จริงๆผมก็ยังมีพ่อแม่พันธุ์ไม่เยอะนะครับเนื่องจากสถานที่เรายังไม่ได้เยอะมากนะครับสถานที่ยังไม่พร้อมมากซึ่งมันก็อยู่ในช่วงหัดเลี้ยงด้วยแหละช่วงทดลองทำนะครับจากกงจากอะไรก็เริ่มเห็นความไม่เหมาะสมในบางอย่างนะครับเช่นผมดูใน YouTube ก็ใช้พื้นไม้อย่างนี้นะครับเราก็ทำตามแต่พอลองเลี้ยงไปเลี้ยงมามันกลับก็ดูแล้วไม่เหมาะสมนะสำหรับผมนะผมลองดูแล้วผมว่ามันยังไม่โอเคยังไม่ดี 100% นะครับก็เลยว่าจะทำกงใหม่อีกเนาะทำเป็นแบบพื้นตะข่ายที่แบบว่ามีรูถี่เอ้ยมีรูให้ขี้อ่ะเขาลงได้สะดวกกว่าไม้อย่างนี้นะครับเนี่ยที่ผมทำนะฮะเป็นไม้ที่ทำให้เห็นร่องนะครับแต่จริงๆมันก็ลงไม่หมดนะสังเกตไหมฮะมันก็ยังมีตันมีค้างอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยว่าจะเปลี่ยนเป็นตะข่ายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นร่องอย่างเงี้ยบางทีลูกกระต่ายขาติดร่องก็มีนะครับชุดนี้ก็เพิ่งคลอดนะครับเพิ่งคลอดวันนี้เลยนะคลอดมา7ตัวนะครับแต่ว่าตัวสุดท้ายตัวเล็กกว่าเขาไม่รอดนะครับก็เลยเหลือ6ตัวนะฮะนี่นะฮะเพิ่งคลอดวันนี้ก็คือผมก็ยังเป็นฟาร์มใหม่นะครับเราเริ่มใหม่เลยก็ยังเลี้ยงไม่เยอะยังทดลองอยู่เนาะอยู่ในช่วงทดลองยังไม่ได้ลงทุนเยอะนะครับเราก็ลองผิดลองถูกมาประมาณ1ปีแล้วเนาะ2ปี1ถึง2ปีนะครับจากการเพาะตรงนี้นะครับเนี่ยเมื่อก่อนอันนี้เป็นกงรุ่นเก่าๆที่ผมทำนะครับเป็นพื้นไม้ทั้งหมดนะฮะก็ทำความสะอาดยากหน่อยนะครับว่าเวลามันติดคาล่องมันไม่ค่อยออกเนาะนี่เราก็เข้าคู่ไว้นะครับยังไงจะทำกงเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนลักษณะพื้นจะลองปรับปรุงดูนะครับส่วนแม่นี้ออกมาประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับโดยประมาณนะฮะอันนี้รอดครบทุกตัวเลยแข็งแรงดีนะครับโอ้ตัวนั้นทำไมนอนมุดซะน่ากลัวเลยเนี่ยผมก็ต้องแก้ไขนะครับพอเว้นระยะล่องที่ห่างเกินไปนะครับเพื่อจะให้ขี้เขาหล่นลงข้างล่างเนาะก็เลยกลายเป็นว่าขาลูกกระต่ายอ่ะตกนะครับหรือเวลาเดินแล้วตกล่องนะฮะผมก็เลยต้องเอาตะข่ายเนี่ยมาปิดไว้อีกชั้นนึงอีกพอปิดตะข่ายปุ๊บก็กลายเป็นขี้ก็ไม่หล่นอีกนะครับเนี่ยกลายเป็นขี้กระต่ายไม่หล่นอีกนะฮะก็ให้เป็นแนวทางของผู้ที่กำลังจะทำกงด้วยนะครับก็ถือว่าของผมเป็นตัวอย่างเนาะผมว่าทำแบบล่องไม้มันก็มีข้อดีอยู่นะเรื่องความแข็งแรงกว่าเขาเรียกอะไรตะข่ายลวดนะเป็นเนี่ยเป็นล่องไม้เป็นไม้แข็งแรงกว่าตะข่ายลวดแต่ว่าการเขาเรียกอะไรระบายของเสียของขี้กระต่ายเนี่ยมันไม่ดีเท่าตะข่ายลวดนะผมว่านะยังไงก็ลองดูของผมเป็นแนวทางตัวอย่างแล้วกันนะครับเผื่อท่านที่กำลังจะทำก็นำไปปรับปรุงนะครับแก้ไขไปที่ผมทำอย่างนี้เพราะว่าผมเห็นมาจากใน YouTube นะครับเขาทำเป็นไม้อย่างนี้แหละเป็นไม้แล้วก็เป็นแบ่งเหลือร่องให้ขี้หล่นลงไปนะครับซึ่งอันที่จริงก็มันก็เนี่ยดูตรงนี้นะครับมันก็หล่นบ้างไม่หล่นบ้างนะครับนี่ก็เริ่มให้หญ้ามื้อเย็นอีกรอบนึงนะครับผมให้2รอบนะให้เช้า1รอบแล้วก็ให้เย็น1รอบนะครับเนี่ยให้แล้วก็เช็คกระต่ายเช็คอะไรดูว่าโอเคไหมเป็นยังไงบ้างนะอ
หญ้าที่ผมใช้เลี้ยงเป็นหญ้าขนนะครับเราก็มีอยู่หน้าฟาร์มอยู่แล้วเนาะริมคลองมีเยอะครับเราก็ใช้หญ้านี้แหละง่ายๆนะครับในการดูแลเนาะเพื่อลดต้นทุนในการดูแลนะครับอาหารเม็ดจะน้อยนะครับส่วนใหญ่เน้นไปทางหญ้านะฮะแล้วก็นี่นะฮะอย่างแม่พันธุ์ตัวนี้นะครับผมก็ซื้อมาเพื่อจะจัดจำหน่ายนะครับแล้วพอเรามาเช็คสภาพก่อนจำหน่ายเรามาเจอว่าเขาตาบอดนะเพราะตอนสั่งซื้อทางร้านเขาจะแพ็คคือเราไม่ได้เลือกเองครับทางร้านเขาจัดชุดแพ็คให้เราเลยว่าเราต้องการกี่ตัวเนาะพอมาเจอว่าตาบอดเราก็ต้องเอามาขุนเลี้ยงเองแล้วก็เอามาเป็นแม่พันธุ์ของทางฟาร์มเราแทนนะครับเนื่องจากตาบอดจัดจำหน่ายไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ลูกนะฮะไซส์นี้ก็น่าจะออกได้ละ3ตัวไซส์พร้อมจัดจำหน่ายแล้วเนาะส่วนกงนี้เป็นกงที่ผมทำขึ้นเป็นชุดที่2นะครับแก้ไขจากชุดแรกนะครับเนี่ยผมให้ดูตัวอย่างเนาะให้เป็นแนวทางสำหรับท่านที่กำลังจะทำนะครับผมเห็นว่าชุดแรกอ่ะขี้ของกระต่ายเขาลงไม่สะดวกนะครับชุดที่2ผมเลยเว้นระยะห่างแล้วก็ซอยไม้ให้เล็กลงนะครับแล้วเว้นระยะห่างให้มากขึ้นนะพอเว้นระยะห่างมากขึ้นก็ขี้เขาลงดีนะครับขี้กระต่ายลงดีแต่ข้อเสียคือกงนี้เลี้ยงลูกกระต่ายไม่ได้นะครับเลี้ยงได้แต่กระต่ายไซส์ใหญ่นะฮะเพราะลูกกระต่ายขาตกล่องนะตกล่องบางตัวทำให้มีปัญหาเจ็บขาเลยนะครับบางตัวนะครับเวลาเขาดิ้นอะไรอย่างเงี้ยทดลองแก้ไขมา2ครั้งนะครับเพราะว่ากงเป็นทรงใหญ่ตัวใหญ่เนาะถ้าเราสังเกตครับตัวนี้จะใหญ่กว่าเขาก็คือชุดแรกที่ผมทำนะครับแล้วก็นี่คือชุดที่2ที่ผมทำนะครับทำให้เล็กลงเนาะเราเริ่มมองว่าตรงนั้นมันใหญ่เกินไปนะครับพอเราก็เปิดดูจากฟาร์มอื่นๆหลายๆที่เขาเล็กกว่าผมเยอะมากเลยของผมทำขนาดใหญ่เกินไปก็เลยทำให้เล็กลงมานะครับเดี๋ยวชุดต่อไปจะลองทำเป็นแบบตะข่ายลวดแต่ว่าผมจะเสริมไม้อย่างเงี้ยจะเสริมไม้อย่างนี้เยอะหน่อยนะครับคงจะไม่เป็นลวดอย่างเดียวเพราะว่าเป็นลวดอย่างเดียวสังเกตแล้วจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับนอกจากใช้ลวดตัวดีซึ่งพอเป็นลวดตัวดีแล้วค่อนข้างจะแพงมากเลยนะครับม้วนหนึ่งนี้แพงเลยหลายพันเลยนะฮะก็อาจจะต้องปรับปรุงลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำเผื่อจะทำลงช่องดูด้วยว่าลองปรับปรุงดูแล้วจะได้ดีแค่ไหนนะครับสำหรับกงกระต่ายเพราะต้นทุนกงกระต่ายนี้ไม่แพงเลยนะครับผมใช้ไม้พาเลตที่ว่าเป็นพาเลตเอามางัดเองนะครับก็เลตนึงอยู่50บาทก็คือหมดเนี่ยผมใช้ไปประมาณหลักร้อยนะประมาณร้อยกว่าบาทเองนะครับกงชุดเนี่ยไม่แพงนะครับ